X-Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653สนับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมกลับมาสู่เบรกที่4ของรายการ Speed Leader ทาง True Vision 691นะครับเบรกนี้ก็ยังเปิดสายนะครับก็โทรมาได้ที่025309496-98 SMS มาได้ที่482777 2 พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรต่างคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับครับผม GLP กิ้งลาดพร้าวกิ้งลาดพร้าวเสียงหล่อเหลือเกินเวลาพูดต้องแบบอาฉีมาอาฉีอาฉีสุดยอดอ่ะยังไปไหนครับคิริมายาเนี่ย SMS เปลี่ยนเปลี่ยนได้แล้วฮะ SMS นี้ฮะมาเลยครับไปเลยต้องบอกว่าเปิดรับสายนะ025309496-98 SMS 482777 2พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามได้เลยนะครับนะครับคำถามมาเลยครับอ่ะมาดูเรื่องราว SMS กันเบรกนี้แล้วครับ Vstorm 250ครับนายโค้ชจะเข้าไทยหรือไม่อืมวันนั้นพี่เลิศพี่เลิศมาบอกแล้วพี่เลิศศักดิ์นพิมานมาบอกแล้วว่ามาแน่นอนแล้วก็จะผลิตในบ้านเราด้วยใช่ครับเขาบอกว่าล่าสุดสีแล้วเรื่องราคาลงไปครับเขาบอกว่าล่าสุดจะมีการเปิดฐานการผลิตในบ้านเราก็คือตั้งแต่รถเล็กขึ้นมายันถึงพิกัด 250cc ยันแบบว่ากึ่งๆเกือบบิ๊กไบค์นะฮะก็จะมาผลิตที่เมืองไทยหมดละเพราะฉะนั้นโรงงานของ3นี่แหละ Vstorm มาแน่มาแน่ครับนะรอดูว่ามาเมื่อไหร่ท่านเองนะครับเพราะว่าคอนเสิร์ตกีก็เปิดเวอร์ที่300ไปแล้วนี่ไงฮะตัว BMW ตัว G310GS ก็จะมาแล้วครับแน่นอนครับ Vstorm ในรถของสไตล์ Adventure Touring ขนาด214ก็ต้องมาต้องมาฟัดกันแน่นอนอ่ะนี่เขาบอกอะไรสนใจ Versys Versys 300ใจเย็นฮะตอนนี้เพิ่งเห็นรถเพิ่งเปิดตัวไปครับยังไม่มีรถเดโมเลยนะครับแต่เขาบอกว่าก็เป็นเครื่อง300ตัวเดียวกับพวกนินจาแล้วก็แซดนั่นแหละนะครับแต่รูปทรงใช่แต่รูปทรงก็คือให้ Adventure ล้อซีรวดใช่ล้อรวดขนาดหน้าใหญ่หลังเล็กเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันว่าขับขี่แล้วเป็นยังไงตอนนี้จองไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ยังจองจะทดสอบนะไม่จองยังไม่ได้รีวิวแต่ว่าดูจากสเปคคร่าวๆก็น่าจะโอเคอยู่โอเคอยู่ในคลาส300นะครับ300นี่ปีหน้าต้องบอกว่าคึกคักมากมายตรงตามคมคามชัวร์ครับเพราะว่าหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นสไตล์สปอร์ตสไตล์นักเก็ตสไตล์แอดเวนเจอร์เนี่ยโหมาฟัดกันมันนู่นนี่เลยฮะปีหน้าได้ยังเปิดรับสายนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้ครับ025309496-98นะครับและ SMS 482777 2พิมพ์4แล้วก็ทักทายเข้ามาเลยครับครับมาต่อเลยครับเรื่องอะไรครับค้างแล้วครับไม่เป็นไรไม่ค้างไม่เป็นไรฮะนี้ไม่เป็นไรช่วงที่รอ SMS รอสายอยู่ก็กลับมาพูดคุยกันต่อได้นะครับกับการเดินทางท่องเที่ยวของเราเสียดายพี่กิ๊งไม่ได้ไปต้องบอกว่าเขาใหญ่ที่อากาศดีแล้วหนาวแล้วนะวันที่เราไปเนี่ยเราไปถึงนู่นดึกใช่หนาวไหมอ่ะโหพี่เย็นเยือกเข้าร่างกายผมดูแล้วพี่ยี่สิบองศาประมาณ19ดูอยู่ถ้าเข้าไปนี่น่าจะเย็นกว่าแต่ที่พักเราเย็นกว่าเพราะเข้าไปในเขาอ่ะแล้วเข้าไปในเขาอาบน้ำป่ะเนี่ยอาบสิครับเขามีน้ำอุ่นให้พี่แต่เอาตรงๆวันไปถึงก็เห็นหลับกันหมดเลยอาบตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะมีสระว่ายน้ำด้วยนะรีสอร์ทแล้วเป็นไงไม่มีใครกล้าโดดเลยครับเพราะอากาศมันเย็นลงไปแล้วพี่แจ็คลงไปใช่ก็ขอบคุณเนี่ยบ้านระเบียงดาวรีสอร์ทบ้านระเบียงดาวรีสอร์ทสุดยอดจริงๆเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรครับคอนเซ็ปต์เนี่ยเขามาจากที่เพชรบุรีซึ่งที่เพชรบุรีไม่แปลกหรอกที่จะใช้เรือมาทำเป็นที่พักเขาชื่อระเบียงเรือทำมากว่า20ปีแล้วครับใช่แต่นี่คือเอาเรือทั้งลำอ่ะแบบจากเขาเรียกเรืออะไรนะเรือสำปั้นนะเรือกำปั้นเรือกำอะไรเรือกำปั้นกำปั้นกำปั้นเรือทั้งลำอ่ะพี่เรือใหญ่อ่ะขึ้นมาเขาทำเป็นที่พักเอามาวางอยู่บนบกแล้วก็ข้างในก็แต่งเป็นบนเรือนะก็ทำเป็นที่พักชั้นบนกับชั้นล่างมีบันไดข้างล่างข้างล่างสองห้องนอนโอ้โหข้างบนห้องนอนพร้อมห้องรับแขกไอเดียเอาง่ายๆว่าอยู่บนเรืออย่างเดียวที่พักอ่ะเจ๋งมากคือที่แรกที่เขาเปิดที่เพชรบุรีอ่ะไม่แปลกอย่างที่ตู่บอกเขาบอกว่าเขาไปซื้อเรือนี่มาเขาเรือนี่มันวิ่งแม่น้ำใช่ไหมแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมเรือพวกนี้เรือกำปั่นก็เอามาซื้อมาทีเขาบอกอย่าง20ลำจะไม่ผิดนะใช่แล้วก็ลากข้ามอ่าวมาเขาบอกว่าบางลำจมด้วยเอ้าเหรอจมก็คือว่าต้องยอมทิ้งไปต้องตัดเชือกทิ้งไปอ่ะครับแล้วก็เอามาที่เพชรบุรีเอามาขึ้นบกทำเป็นรีสอร์ทแล้วก็สเต็ปที่สองเขามาเปิดที่เขาใหญ่เขาทำแบบเดิมอีก
โดยการใช้ขึ้นรถมาเลยเรือนะเรือทั้งลำไม่ได้ถอดประกอบนะเรือทั้งลำเขาใหญ่อะนะใช่เอาไปเรือไปไว้บนเขาอะแต่เขาบอกการขนย้ายมันค่อนข้างจะลำบากเขาต้องมีแบบตำรวจนำนู่นนั่นวอเส้นทางเคลียร์เสาไฟฟ้ามีเครนรอปุ๊บแล้วก็ยกลงยกลงวิ่งไปเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าลงมามันก็เอาเครนดันขึ้นไปก่อนแล้วเรือรอดคุณผู้ชมที่ดูอยู่อยากเห็นภาพเป็นไงรอนิดนึงเดี๋ยวเอาภาพบรรยากาศมาฝากพี่สวยจริงอยากชมแล้วพูดอย่างนี้น้ำลายไหลก็ถึงนั่นจริงจริงไม่หมดเลยจะบอกแล้วเอากล่องไปแพ็คที่นู่นก็จบแล้วช่วยกันทำที่นู่นนี่นะเขามีแอคทิวิตี้ข้างในมากมายไม่ว่าจะเป็นโรยตัวจากสลิงนะแล้วก็ไต่อ๋อมีกิจกรรมด้วยรอบกองไฟคอกม้าด้วยครับที่นู่นขี่ม้าเล่นได้มีเลี้ยงกระต่ายสวยอ่ะสวยขี่ม้าป่ะไปนู่นขี่ม้าป่ะไม่ได้ขี่เลยพี่ขี่แต่มอไซค์ก็กว่าจะขี่แล้วพี่ผมจะรีวิวม้าขาจะถ่างหมดแล้วทั้งขี่ไปขี่กลับลงมาเหมือนข้าวบอยพี่ก็ลงมาคล้ายๆกันน่ะขาถ่างทั้งวันเลยขึ้นคันนี้คล่องมนุษย์ขึ้นมาต่อดีกว่าครับมาดู SMS กันต่อครับครับเป็นรี TNT 135นะใช้มั้ยครับตัวนี้เป็นนักเก็ตนะครับเขาเรียกเป็นทางของเขาทางของเขาครับก็บอกว่าน่าใช้ไหมน่าใช้ครับถ้าเดิมๆเลยนะไม่ต้องไปแต่งแต้มสีสันหรือว่าไปเติมเครื่องยนต์กับมันนะตรงนี้ก็คือเป็นรถที่มีกำลังที่ดีเป็นรถเรียกว่าอะไรมินิสตีดขับขี่คล่องตัวขนาดเล็กแล้วก็ได้เปลี่ยนเรื่องของซีซีเพราะว่าตอนนี้อย่าง MSX 125แล้วก็เดมอนเดมอนก็125ครับแต่เดมอนเขามีตัวใหม่แล้วนะ150ตัวใหม่แล้วรุ่นใหญ่135ตอนนี้ก็คือว่าเป็นขนาดที่กำลังดีให้กำลังที่ดีคล่องตัวอีกอย่างนึงการดีไซน์เขาต้องยอมใช่ตัวนี้ดีไซน์ได้หล่อมากอิตาลีดีไซน์มีท่อออกมาด้านข้าง3เป็น3รู3รูเป็นเฟรมถักนะครับเป็นอัพไซด์ดาวมาครบอ่ะมันมาครบแล้วไงของที่ให้ในกับมูลค่ารถละคุ้มเอางี้เลยดีกว่าใช่ผมเชื่อได้ว่าเป็นรถที่ขี่สนุกขี่ดีและคล่องตัวในเมืองครับงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ